สวัสดีครับอยู่กับทำเลเดอร์ชาแนลกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการป้องกันการขโมยชุดจับมือถือนะครับซึ่งติดอยู่บริเวณบนแฮนด์ตัวรถฟอร์ซ่าของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น300รุ่น350นะครับเบื้องต้นปกติแล้วตัวชุดจับมือถือชุดนี้นะครับที่เราติดตั้งไปในยุคแรกๆนะครับราคามันก็จะไม่แพงมากนะครับชุดนี้ก็ประมาณบางคนก็ซื้ออยู่ที่600หรือ700ประมาณนั้นนะครับแต่ว่ามันมีข้อเสียคือมันสามารถขโมยได้ง่ายอย่างที่เห็นก็คือถ้าใครจอดรถเอาไว้ภายนอกก็สามารถโดนขโมยไปได้ง่ายนะครับวันนี้ผมก็เลยมาเสนอแนะวิธีการทำอุปกรณ์เพื่อกันขโมยตัวนี้กันนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่จะใช้ในการป้องกันการขโมยนั้นมีอะไรบ้างนั้นก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้นะครับใต้คลิปแล้วก็บอกว่าเราต้องหาซื้ออะไรบ้างนะครับแล้วก็มีวิธีการการทำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยครับสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการถอดชุดนี้นะครับก็จะเป็นตัวหกเหลี่ยมเบอร์4นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวหกเหลี่ยมแบบนี้นะเบอร์4นะครับแล้วก็ในส่วนของคอนโซลหน้าเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นประแจนะครับเบอร์10นะครับใช้ในการถอดสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่เราต้องใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันวัสดุอุปกรณ์ตัวแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวหางปลานะครับหางปลาเบอร์6ขีด8นะครับเบอร์6ขีด8นะครับเป็นเหมือนจะเป็นอลูมิเนียมนะครับหางปลาตัวนี้หรือเป็นโลหะผสมนะครับเบอร์6ขีด8นะครับแล้วก็ในส่วนของสลิงนะครับสลิงตัวนี้นะครับก็จะมีพลาสติกหุ้มภายนอกนะครับสลิงที่เห็นนี้ก็จะมีพลาสติกหุ้มภายนอกนะครับแล้วก็ข้างในเป็นกดลวดเนาะนะครับวิธีการคือเราก็นำสลิงที่เราซื้อมานี่ครับนะครับสลิงที่ซื้อมาจะมีตัวนี้มาด้วยเราไม่ใช้เนาะอุปกรณ์ตัวล็อกมันเนี่ยไม่ใช้เราจะใช้แค่สลิงอย่างเดียวนะกับหางปลาวิธีการนะครับก็ผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่านำสลิงที่ได้มานะครับตัดสลิงตัวนี้นะครับให้มีความยาวประมาณ1ฟุตนะครับ1ฟุตแล้วก็ทั้งหัวและปลายนะครับก็ให้ทั้งหัวและปลายนะครับสมมุติผมตัดแล้วนะครับให้สอดนี้เข้าไปนะครับให้เราสอดหางปลาเข้าไปนะครับให้ตัวนี้โผล่มานิดนึงนะครับแล้วเราก็บีบด้วยครีมนะครับบีบไปเลยนะครับบีบให้สนิทนะครับบีบจนแน่นนะครับมันก็จะทั้งสองฝั่งนะครับหลังจากที่เราบีบเสร็จเราก็จะได้เส้นนี้มานะเส้นที่เราบีบแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นี่นะครับก็จะเป็นเส้นประมาณนี้นะเมื่อเราได้เส้นนี้มาแล้วนะครับเราก็เปิดอุปกรณ์ง่ายๆเลยอันนี้วิธีง่ายมากนะครับเมื่อเราได้เส้นนี้มาแล้วนะครับเราก็ใช้ประแจนะครับไขน็อตตรงนี้ออกเมื่อเราไขน็อตออกมาแล้วนะครับเราก็ใส่ไปอย่างนี้นะครับโอเคแล้วเราก็เปลี่ยนจากที่มันเคยอยู่รูด้านล่างนะครับไปใส่รูด้านบนนะอ
ขันให้แน่นเลยนะครับเมื่อเราใส่แล้วต่อมานะครับในส่วนของชุดนี้นะครับให้เราใช้ตัวหกเหลี่ยมเบอร์สี่ไขออกเมื่อไขออกแล้วมันก็จะมีแหวนรองนะครับก็เอาตัวนี้นะครับใส่ไปแล้วก็ใส่กับตัวนี้นะครับเราต้องพยายามดูสายนะครับว่าให้เราอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับสายให้ขึ้นมาข้างบนนะครับใส่ในลักษณะนี้นะแล้วก็ใส่ตัวนี้ไปไขให้แน่นเลยนะครับโอเคเป็นอันเท่านี้นะครับเป็นอันเสร็จไม่มีอะไรมากที่บอกไปแล้วเราก็พับแล้วเราก็กดลงไปเลยแล้วเราใส่กลิ่นเราก็ติดตั้งกลับไปปกตินะครับอย่าให้มันทับสายนะครับเท่านี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเป็นต่อไปใครมาดึงก็ไม่สามารถดึงออกไปได้นะครับก็นอกจากว่าเขาไขออกนะครับแค่นั้นเองวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับยังไงก็ลองเอาไปทำกันดูนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องทำเรื่องได้ Channel กันด้วยนะครับขอบคุณครับ